กรณีที่ DSI มีหมายเรียกผู้บริหารกองสลาก plus ให้เข้ามาชี้แจงเบื้องต้นในฐานะพยานนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าทาง DSI เนี่ยคณะทำงานเปิดเผยว่าคณะทำงานศูนย์คดียาเสพติดนะที่มีหมายเรียกไปเนี่ยยังคงกำหนดเวลาที่ให้เข้ามาชี้แจงคือ13มกราคม66เวลาประมาณ10นาฬิกามาชี้แจงในฐานะพยานนะค่ะนะกำหนด13มกราคม66นะ10นาฬิกาแต่ถ้าว่านายพันธวัฒน์หรือคุณน็อต CEO ของกองสลากพลัสเนี่ยต้องการเข้าพบก่อนกำหนดก็ได้แจ้งมาทางมือถือของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามที่ระบุในหมายเรียกก็ได้ตอนนี้ยังไม่รับการประสานจากทางนายพันธวัฒน์ค่ะนี่คือรายงานล่าสุดนะแล้วข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าทำไมต้องออกหมายเรียกเขาในฐานะพยานก่อนนะมันมีข้อมูลอะไรถึงต้องไปเรียกเพื่อที่จะขอข้อมูลจากเขาตรงนี้น่าสนใจซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยอะไรก็หาว่ากลั่นแกล้งค่ะเจ้าที่อธิบายว่าขั้นตอนก็คือวันที่13มกราเนี่ยถ้านายพันธวัฒน์เข้ามาพบพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบนะว่าอ้าวให้ชี้แจงเงินก้อนไหนเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนซึ่งตามหลักธุรกิจแล้วเนี่ยก็จะต้องสามารถชี้แจงได้นะรวมไปถึงอาจจะต้องกลับไปรวบรวมเอกสารหลักฐานเพิ่มถ้าเกิดเจ้าที่เขาถามซักรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลังรายการเดินบัญชีเป็นยังไงเอกสารสำคัญต่างๆคือไม่ใช่ให้ปากคำอย่างเดียวแล้วเจ้าที่เขาจะเชื่อเสียทีเดียวหรือจบเลยก็อาจจะต้องมีเรื่องเอกสารหลักฐานมาประกอบนะซึ่งถ้ามั่นใจว่าต้องจบแบบนี้แล้วมีเอกสารหลักฐานเตรียมไปได้เลยก็ดีนะนอกจากนี้เจ้าที่เขายังให้ข้อมูลเพิ่มด้วยว่านะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดทั้งสิ้นนะในวันที่13เนี่ยนะ DSI โดยศูนย์คดียาเสพติดออกหมายเรียกพยานบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง7คนไม่ได้เรียกเฉพาะนายพันธวัฒน์เพราะเขาตรวจอยู่ก่อนที่นายกจะมีข้อสั่งการกองสลากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจอยู่แล้วมีคดียาเสพติดแล้วเขาก็ตรวจกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้าขายฟอกเงินแล้วเงินไปไหนดูเส้นทางเขาเรียกอีก7คนเข้ามาค่ะมีนายพันธวัฒน์ด้วยนะแล้วทำไมนายพันธวัฒน์ถึงต้องเข้ามามีรายละเอียดเพิ่มฮะเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยว่าเงินนะที่บอกว่าหลายสิบล้านเนี่ยคือ42ล้านอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะเพิ่มเติม42ล้านเจ้าหน้าที่ระบุว่า DSI สอบสวนขยายผลจนพบกลุ่มขบวนการฟอกเงินพบว่าเส้นทางการเงินของขบวนการนี้ได้เชื่อมโยงมายังนายพันธวัฒน์จำนวนกว่า42ล้านบาทนะแต่ DSI อันนี้คือข้อมูลปัจจุบันนะขยายผลเพิ่มต่อไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะค่ะแต่ DSI เนี่ยยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมนะให้นายพันธวัฒน์เตรียมเอกสารมาชี้แจงว่าที่มาของเงินหลายสิบล้านเนี่ยเป็นยังไงถ้าให้การเป็นประโยชน์น่าเชื่อถือก็จะให้ความเป็นธรรมปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสถานะพยานนะแล้วมั่นใจหลักฐานขนาดไหนนะเจ้าหน้าที่ได้บอกเลยว่าหลักฐานได้จากการสืบสวนสอบสวนขยายผลมาพบว่าบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องแบบไม่ปกติมีลักษณะการค้าขายที่มีความผิดปกติรวมถึงเงินหลายสิบล้านบาทนี้เข้าสู่บัญชีเขามาจากกลุ่มที่ประกอบอาชีพไม่สุจริตอย่างขบวนการฟอกเงินจึงต้องเชิญมาให้การในฐานะพยานนี่คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติดเปิดเผยเพิ่มเติมฮะคือมั่นใจในหลักฐานจึงเชิญมาให้ข้อมูลนะมีลักษณะค้าขายที่มีความผิดปกติเงินหลายสิบล้านนี้เข้าสู่บัญชีเขามาจากกลุ่มที่ประกอบอาชีพไม่สุจริตคือไอ้ต้นทางเนี่ยมันไม่สุจริตแน่นอนอยู่แล้วแล้วไหลเข้ามาโดยตรงเนี่ย42ล้านเนี่ยนะจึงต้องเชิญมามีลักษณะความเกี่ยวข้องแบบไม่ปกตินี่ใช้คำนี้นี่คือข้อมูลใหม่เพิ่มเติมนะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังต้องสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชีออมทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว
เชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นๆอีกหรือไม่เบื้องต้นพบว่ามีเงินจากบัญชีของผู้บริหารกองสลากพลัดเข้าสู่บัญชีของบุคคลสำคัญรายหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนในสังคมด้วยนั่นอีกสเต็ปหนึ่งรอดูวันที่13มกราคมคุณน็อตจะไปหรือเปล่าหรือจะไปก่อนได้ทั้งนั้นนะจะได้เห็นข้อมูลว่าให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ฟังขึ้นไหมแล้วรูปการจะเป็นอย่างไรต่อไปจับตาอย่ากระพริบนะฮะซึ่งในเพจของน็อตพันธวัฒน์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการฟอกเงินแล้วเขาอ้างว่าอาจจะแค่ขบวนการเนี้ยเอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ให้กับสาธารณะนะฮะแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าหากเอามาซื้อสลากก็ต้องเอามาให้ได้ข้อมูลถูกไหมฮะซื้อในรูปแบบไหนเพราะเวลาโอนเงินสลากมันก็ต้องจ่ายถูกต้องเนี่ยถูกไหมฮะก็ต้องเอาไปชี้แจงเจ้าหน้าที่เขาให้ดีนะฮะซึ่งที่เราวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีรูเวอร์เยอะนะฮะถ้าเกิดว่ามีเงินสีเทาจะเข้ามาเห็นไหมแล้วจริงๆมันเข้ามาได้หลายช่องนะนะทุ่มซื้อสลากจากรายย่อยเนี่ยนะที่ต้องไปกู้เงินนอกระบบนะที่อ้างอย่างนั้นนะเอาไปไล่ซื้อราคาแพงแล้วค่อยมาขายราคาแพงกว่านั่นน่ะใช้เงินแต่ละงวดเนี่ยมหาศาลนะฮะแล้วถ้าขายผ่านแพลตฟอร์มแล้วมันก็เป็นเงินสะอาดไงหรือสลากถูกรางวัลอะไรต่อมีอะไรมันก็มีช่องทางเยอะเพราะฉะนั้นเตรียมไปชี้แจงเจ้าหน้าที่เพราะเป็นเงินไม่ใช่แค่10ล้านแต่หลาย10ล้าน42ล้านนี่คือเบื้องต้นนะนี่คือเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจติดตามนะแล้วก็รวมไปถึงบอร์ดรวมไปถึงกองสลากเมื่อวานนี้ที่ไม่ใช่การประชุมบอร์ดเป็นการประชุมที่ผอ.กองสลากพันโทหนุนเนี่ยฟังความคิดเห็นข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆปปง.อย่างเงี้ยนะก็รายงานข้อมูลเบื้องต้นก็คงจับตาดูการทำหน้าที่ของกองสลากต่อในเมื่อชี้ชัดว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ขายเกิน80บาทผิดกฎหมายอ่ะแล้วปล่อยไว้ทำไมนะเพราะฉะนั้นจับตาดูว่าปฏิบัติการนี้จะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไร้น้ำยานายกรัฐมนตรีได้กำชับสั่งการไปแล้วนะแล้วดีไซน์ก็ขยับแล้วหน่วยงานอื่นๆแล้วทีนี้นะฮะ